بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد ท่านอิหม่ามนะววีท่านอิหม่ามบุคอรีท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจริงๆแล้วผมเข้าใจถึงบรรยากาศการจัดงานแล้วมีฝนตกผมเข้าใจบรรยากาศนี้เป็นอย่างดีว่าเจ้าภาพเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็มีความกังวลอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของรายรับอันเนื่องมาจากว่าโรงเรียนฟาติฮะเนี่ยก็เวลาจัดงานทีไรก็มักจะโดนฝนนะครับจึงเข้าใจว่าเวลาที่โดนฝนเนี่ยหัวอกของคณะกรรมการจัดงานเนี่ยมีความรู้สึกยังไงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราหนีไม่พ้นเรื่องของการกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เราเรียกว่ากอดอกอดัรเราต้องยอมรับมันให้ได้แล้วก็เป็นการทดสอบประการหนึ่งซึ่งถ้าเราได้ผ่านการทดสอบนี้ไปได้ข่าวดีก็จะตามมาทีหลังผมให้กำลังใจอย่างนี้หลายครั้งที่โรงเรียนฟาติฮะจัดงานแล้วมีฝนตกกระหน่ำกระหน่ำเยอะกันนี่อีกแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรเลยไม่มีที่ร่มแบบนี้ด้วยนะครับจัดงานเนี่ยแต่หลังจากจัดงานไปแล้วก็มีท่านพี่น้องที่มาไม่ได้มาร่วมงานเพราะฝนตกก็จะมาบริจาคเพิ่มมันจะได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอินชาอัลเลาะห์ก็หวังเป็นเช่นนั้นนะครับหัวข้อเรื่องที่ผมตลอดจนอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมแล้วก็อาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซะอีดจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยรักกันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับเรื่องของการรักกันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอเราพูดแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าทำง่ายแต่จริงๆแล้วมันทำยากทำยากมากไม่ใช่ทำยากแบบไม่ใช่ยากธรรมดายากมากๆจนเป็นสาเหตุทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาสอนว่าเรื่องของการที่คนคนหนึ่งจะรักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีผลบุญมากเอาไปเกี่ยวก้อยกับนู่นนะครับกับเรื่องของอะกีดะห์ในวันกิยามะห์เอาไปเกี่ยวก้อยกับเรื่องของหลักความเชื่อในเรื่องของวันสอบสวนวันตอบแทนวันกิยามะห์ซึ่งอยู่ในรุกนอีมานมุสลิมทุกคนเชื่อว่าวันกิยามะห์มีจริงวันแห่งการสอบสวนมีจริงวันแห่งการลงโทษมีจริงวันแห่งการตอบแทนเป็นสวงสวรรค์วันแห่งการลงโทษไปสู่ขุมนรกมีจริงมุสลิมทุกคนต้องเชื่อแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเอาเรื่องของการรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องที่ทำยากส่วนใหญ่เราจะไม่รักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับปากเนี่ยพูดอะไรก็พูดได้แต่จะรักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยทำยากนะครับแต่ส่วนใหญ่มนุษย์ก็มักจะรักกันเพราะมีผลประโยชน์ตรงกันมนุษย์จะรักกันก็เพราะว่าเขาทำดีกับเราเราเลยรักเขาแต่ถ้าวันหนึ่งเขาทำผิดใจเรานิดเดียวทั้งที่เราก็ผิดจริงๆแต่เราก็จะเกลียดเขาไม่ใช่เกลียดเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์นั้นท่านพี่น้องครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมีหะดีษอยู่มากมายยกตัวอย่างอีกหะดีษนึงที่นบีบอกว่าคนคนหนึ่งจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าว่าเขาจะรักเพื่อนบ้านของเขาแสดงว่าเอาเรื่องของการศรัทธาเอาเรื่องของวันแห่งการตอบแทนในวันกิยามะห์เนี่ยมาผูกเกี่ยวก้อยเกี่ยวกับเรื่องของการรักเพื่อนบ้านแสดงว่าคนที่ไม่ให้เกียรติเพื่อนบ้านไม่รักเพื่อนบ้านเปรียบประดุจดังว่าเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์นั้นเรื่องรักเพื่อนบ้านจึงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำยากนะ
คนบางคนจะรักเพื่อนบ้านก็เพราะเพื่อนบ้านนั้นมีประโยชน์กับเราแต่ถ้าเพื่อนบ้านเป็นคนจนด้วยเป็นคนอะไรเราก็จะเกลียดเขาแล้วก็จะผักสายไล่ส่งเขาหันกลับมารักเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยท่านนบีบอกว่าซับอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮ์ยามาลาซิลลาอิลลาซิลลุฮูเอากะมากอลท่านนบีบอกมีบุคคลอยู่7ประเภทที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาใต้อารัชใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ซึ่งในวันกิยามะห์เนี่ยจะไม่มีร่มเงาใดๆเลยเว้นแต่ร่มเงาของพระองค์ทุกคนฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์และไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะชัรทุกคนจะร้อนร้อนหมดแล้วครับอาจารย์นาอีมก็ร้อนผมก็ร้อนอาจารย์ซิดดิกก็ร้อนเพราะดวงอาทิตย์ที่ว่าสูงเนี่ยมันจะคล้อยลงมาต่ำมันจะคล้อยลงมาต่ำทำให้ทุกคนเนี่ยร้อนมากๆนะครับท่านพี่น้องครับตอนนี้เรากับดวงอาทิตย์เนี่ยห่างกัน93ล้านไมล์เราลองไปยืนกลางแดดยืนกลางถนนเนี่ยเราร้อนทนไม่ได้เราต้องวิ่งเข้าหาที่ร่มหรือเข้าไปอยู่ในห้องแอร์นี่ขนาดห่างกัน93ล้านไมล์นะแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยดวงอาทิตย์มันจะคล้อยลงมาต่ำทุกคนเนี่ยจะร้อนหมดยกเว้นคนที่มีคุณลักษณะ7อย่างจะไม่ร้อน1ใน7อย่างนั้นมันจะมีร่มเงามาบังไว้บังความร้อนเอาไว้1ใน7อย่างนั้นก็คือรอญูลานีตะฮาบาฟิลลาฮิอิจตมาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะลัยฮิก็คือคน2คนหรือคน2กลุ่มหรือคน2ประเภทที่เขารักกันทำไมถึงรักกันรักกันเพื่ออัลลอฮ์ทำไมถึงโกรธกันทำไมถึงไปด้วยกันไม่ได้โกรธกันก็เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราโกรธคนนี้สั่งให้เราไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบในพฤติกรรมของเขานะครับไม่ใช่ไม่ชอบส่วนตัวเขาอย่างผมเนี่ยถ้าผมจะสมมติอาจารย์นาอิมสมมติว่าผมจะไม่ชอบอาจารย์นาอิมเนี่ยผมก็ไม่ชอบในพฤติกรรมของอาจารย์นาอิมแต่ผมจะไปเกลียดตัวอาจารย์นาอิมน่ะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะอัลลอฮ์สั่งให้พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยอย่าชอบพฤติกรรมอย่างนี้ต้องรักจำเป็นต้องรักอันนี้แหละรักเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์นั้นท่านพี่น้องครับมันบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะรักกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่ลิลลาฮิตาอัลลาจะเกลียดกันจะโกรธกันก็ไม่ใช่ลิลลาฮิตาอัลลาทำไมโกรธคนนี้ไม่ชอบคนนี้เพราะคนนี้เมียฉันไม่ชอบมันฉันก็เลยไม่ชอบมันไปด้วยทำไมคนนี้เราไม่ชอบเขาเกลียดเขาเพราะว่าเขาพูดจาไม่เพราะเราเลยเกลียดเขาแต่ถ้าเราเกลียดเราไม่ชอบในพฤติกรรมที่เขาพูดไม่เพราะไม่ชอบในพฤติกรรมเนี่ยได้เพราะอะไรอ่ะอัลลอฮ์สั่งให้ไม่ชอบในพฤติกรรมของคนตะกับบทแต่เราจะไม่เกลียดเขาจะไม่ชอบในพฤติกรรมเขาเท่านั้นหันกลับมาถ้าจะรักก็รักเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้รักอัลลอฮ์สั่งให้รักคนที่มีความรู้อัลลอฮ์สั่งให้รักคนที่มีความรู้แต่หลายคนอาจจะเป็นเพราะว่าตะคูหรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนอาจจะเป็นเพราะตะคูบางคนหรือเปล่าที่สั่งให้สังกัดว่าถ้าอยู่กลุ่มฉันก็อย่าไปอยู่กลุ่มอื่นถ้ารักกลุ่มฉันก็อย่าไปรักกลุ่มอื่นไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่าต้องรักคนที่เป็นทายาทของท่านนบีอัลอุลามาอุวะรอซะตุลอัมบียะอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกจงรักคนที่มีความรู้เพราะคนที่มีความรู้เนี่ยคือทายาทของท่านนบีนั้นเราจะไปเกลียดคนมีความรู้ไม่ได้แต่ถ้าพฤติกรรมของคนที่มีความรู้ไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็โกรธเขาไม่ชอบเขาในพฤติกรรมของโต๊ะครูคนนั้นแต่จะไปเกลียดเขาไม่ได้แต่สังคมเราไม่เช่นนั้นแต่พี่น้องก็คงทราบดีสังคมในยุคปัจจุบันนี้มักจะเป็นอย่างนี้ผมคงเกริ่นในต้นของรายการนะครับที่ผมอาจารย์ซิดดีกแล้วก็อาจารย์นาอิมเนี่ย มีเวลาอยู่กับท่านพี่น้องหนึ่งชั่วโมงจะไม่รบกวนท่านพี่น้องมากแล้วเพราะว่ามันก็ดึกเกินพอสมควรนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซะอีดพูดกับท่านพี่น้องนะครับว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์อย่างไรในทัศนะของอาจารย์เรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในสังคมของเราในเวลานี้เรื่องของความเป็นพี่น้องเรื่องของความรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างความเป็นพี่น้องกันระหว่างคนที่เป็นมุฮาจิรินแล้วก็คนที่เป็นอันซอรแล้วก็มีอยู่2เผ่าเผ่านั้นก็คือเผ่าเอาส์แล้วก็เผ่าคอซรอชสองเผ่านี้นะครับในสมัยญาฮิลียะในสมัยป่าเถื่อนที่ท่านนบียังไม่ได้เอาอิสลามมาบอกแก่คนเหล่านั้นปรากฏว่าคนเหล่านั้นรบพุ่งกันมาเป็นร้อยๆปีพี่น้องแต่หลังจากที่ท่านนบีได้อพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์ท่านนบีสิ่งแรกที่ทำก็คือจับสองเผ่านี้มาปรับความเข้าใจกันมาเป็นพี่น้องกันมารักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เป็นผลให้คนที่ยังไม่ได้รับอิสลามของทั้งสองเผ่าเนี่ยก็คอยรักกันไปด้วยเพราะคนที่รับอิสลามอาจจะจำนวนไม่มากนักของสองเผ่าเนี่ยพอเข้ามาคืนดีกันแล้วเข้ามารักกันแล้วเนี่ยไอ้คนที่ยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยพี่น้องก็เป็นข่าวลือเป็นข่าวออกไปไปถึงคนเหล่านั้นว่าสองเผ่านี้เขาดีกันแล้วนะสองเผ่านี้เขารักกันแล้วนะคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามแท้ๆจากสองเผ่านี้ก็พลอยรักกันไปด้วยเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นอันดับแรกเลยในขณะที่ท่านอพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์ทีนี้มันเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งเรื่องพื้นๆแบบเนี้ยเรื่องรักกันในหนทางของอัลลอฮ์เรื่องความเป็นพี่น้องกันเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลายๆคนมองว่ามันเป็นเรื่องพื้นๆที่ไม่น่าพูดไม่น่าฟังทั้งที่มันเป็นเรื่องหลักของสังคมมุสลิมที่จะต้องสถาปนาความเป็นพี่น้องเนี่ยให้เกิดขึ้นในสังคมของเราให้ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ความรักกันเยี่ยมเยียนกันสมัครสมานสามัคคีกันกลับเป็นเรื่องอื่นที่พูดแล้วทำให้เกิดความบาดหมางกันพูดแล้วทำให้เกิดความโกรธกริ้วกันแล้วคนก็ชอบเหลือเกินที่จะฟังเรื่องต่างๆเหล่านั้นหลายคนไม่รู้จักผมไม่รู้จักอาจารย์นาอีมพอเวลาไปฟังจากคนกลุ่มหนึ่งปั๊บเกียรติผมเลยเกียรติอาจารย์นาอีมเลยอาจารย์รอซิกีนก็พลอยถูกเกียรติไปด้วยแปลกไหมไม่เคยมานั่งคุยกันเลยไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยรู้เลยว่าผมเนี่ยทำงานที่ไหนไม่เคยรู้เลยว่าผมเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะสอนศาสนาอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่รู้เลยว่าเรียนจบจากที่ไหนแต่ว่าเกียรติไปซะแล้วเพราะอะไรนะไปฟังจากคนกลุ่มหนึ่งเกียรติอะไรไม่มันเกียรติพอกำลังจะเข้าเรื่องแบบดุเดือดเผ็ดร้อนไม่ก็มีปัญหานะครับเอาฝากไว้ด้วยนะครับไม่เรื่องของเรื่องก็คือว่า
อนาจารคณาจารหลายๆท่านเนี่ยถูกเกลียดชังโดยไม่รู้ว่าทำความผิดอะไรอันเนื่องมาจากฝีปากของคนที่นำเอาอิสลามมาบอกกับพวกเราในบริบทที่ไม่ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าไปฟังจากคนบางกลุ่มแล้วทำให้เกลียดคนนั้นทำให้ชิงชังต่อคนนี้ทำให้แค้นต่อคนนู้นแปลว่าคนที่นำเอาอิสลามมาบอกกับพี่น้องเนี่ยเขาไม่ได้นำเอาอิสลามมาบอกกับพี่น้องในบริบทที่ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าอยู่ในบริบทที่ถูกต้องแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราถ้าเกิดว่ารู้ว่าตรงไหนบกพร่องรู้ว่ากลุ่มไหนอยู่ในทางที่ไม่ค่อยจะถูกต้องหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเดินไปหรือพยายามที่จะรวมตัวกันไปพูดคุยกันในฐานะที่เขาเป็นพี่น้องกับเราเพื่อที่จะอธิบายเพื่อที่จะได้ชี้แจงบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คนเหล่านั้นได้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปครั้งเดียวเลยนะต้องทำครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือบริบทที่ถูกต้องรู้ว่าใครทำผิดไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเกลียดชังกับเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะโกรธแค้นเขาแต่ปัจจุบันมันแปลกมากๆในส่วนที่เราเองต้องการเอาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติพอไปฟังศาสนาจากที่ไหนก็ตามแต่ปั๊บฟังแล้วเกลียดคนนู้นแค้นคนนี้โมโหคนนู้นมันคืออะไรกันนะพี่น้องผมงงไปหมดเลยศาสนาไม่ได้สอนให้เราทำอย่างนั้นศาสนาไม่ได้สอนให้เราได้ยึดแบบนั้นแต่ศาสนาสอนให้เราอิสลาห์รู้ว่าอะไรมันไม่ค่อยดีก็อิสลาห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแล้วก็อยู่ในศาสนาที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับแต่เกิดพูดในเรื่องของสังคมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่พี่น้องเพราะว่าสังคมของเรากำลังมีความเคยชินอยู่กับการฟังศาสนาแล้วต้องอยู่ในลักษณะที่มือถือไมค์ไฟส่งหน้าชี้ด่าคนอื่นพูดดีไม่เป็นผมเห็นมาเยอะแล้วแบบเนี้ยแล้วก็มันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยนะแล้วบางคนเนี่ยนะบอกตรงๆมานั่งคุยกันแล้วปั๊บเนี่ยฟังศาสนามาเป็น10ปีเนี่ยแต่เรื่องตะฮัจญุดไม่เคยละหมาดเลยพี่น้องเรื่องละหมาดดูฮาไม่เอาเลยถือศีลอดสุนัตวันจันทร์พระรหัสไม่เอาเลยเอ็งฟังศาสนาเพื่ออะไรอ่ะศาสนาฟังเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงศาสนาฟังแล้วจะต้องมีกิริยามารยาทที่ดีขึ้นศาสนาฟังแล้วก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในลักษณะที่ดีขึ้นนี่คือบริบทของคนที่ฟังศาสนาบริบทของศาสนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นวันแล้ววันเล่าผมมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องที่บรรดาอุลามะเขาบอกเอาไว้นะครับว่าการรักคนดีการรักคนดีเนี่ยสุนนะตุนมะฮญูรอตุนการรักคนดีนั่นเป็นสุนนะของท่านนบีที่ถูกทิ้งถูกปล่อยปละละเลยแล้วเราก็ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้ทั้งที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำคนคนนี้ไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษบทหนึ่งนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าอันนะรอจุลันซะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิสซาท่านอานัสบอกว่ามีชายคนหนึ่งไปถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะห์ถามเรื่องใหญ่เมื่อไรจะเกิดวันกิยามะห์ท่านรอซูลเนี่ยไม่รู้แต่ว่าชี้ชัดไปแล้ววันกิยามะห์จะเกิดวันศุกร์อย่างแน่นอนจึงมีหลักฐานจากหะดีษนะครับว่าเมื่อถึงวันศุกร์ทีใดก็ตามแต่สิงสาราสัตว์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะหวาดหวั่นต่อวันศุกร์เพราะกลัวว่ากิยามะห์เนี่ยจะเกิดในวันศุกร์แต่ท่านนบียังไม่ตอบท่านนบีก็ถามกลับชายคนนั้นว่าวะมาดาอะดัดตะละฮาแล้วท่านละเตรียมตัวอะไรไว้บ้างวันกิยามะห์เกิดแน่นอนน่ะท่านน่ะเตรียมตัวอะไรบ้างที่จะไปสู่วันกิยามะห์ไปสู่โลกอาคิเราะห์กอลาลาชัยคุณคนนี้บอกฉันยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยอิลลามีอยู่เรื่องเดียวอันนี้อุฮิบบุลลอฮะวะรอซูลาฮูเว้นอยู่เรื่องเดียวฉันเนี่ยชอบฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์จุดตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมาก
ฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวอย่างนี้อันตะมะอะมันอะห์บับตะท่านเนี่ยจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักในวันกิยามะห์ท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักในวันกิยามะห์ฟะกอละอานัสฟะมาฟะริห์นาบิชัยอินฟะรอฮะนาบิกอลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันตะมะอะมันอะห์บับตะท่านอานัสก็บอกว่าวันนั้นพวกเราไม่ได้ดีใจอะไรไปจากท่านรอซูลมากไปกว่าคำพูดที่ท่านรอซูลยืนยันว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักในวันกิยามะห์ท่านอานัสก็บอกว่าฉันดีใจมากที่ท่านรอซูลบอกกับพวกเราอย่างนี้เพราะประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราทุกคนถ้าหากว่าได้นำเอามาปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักในวันกิยามะห์ถามนิดนึงพี่น้องลองนั่งนึกดูซิว่าในใจของเราตอนนี้เรารักใครบ้างเรารักใครแล้วคนนั้นสถานะของเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นบ่าวประเภทใดท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักท่านอานัสก็บอกว่าวัลลอฮีฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฟะอานะอูฮิบบุนนบีวะอับาบักวะอุมัรฉันนั้นรักท่านรอซูลสุดหัวใจฉันรักท่านอบูบักสุดหัวใจและฉันก็รักท่านอุมัรสุดหัวใจวะอัรจูอันอะกูนะมะฮุมบิฮุบบิอิยาฮุมวะอิลลัมอะมัลบิมิธลิอะมาลิฮิมและฉันก็หวังอย่างยิ่งว่าฉันจะได้อยู่กับท่านรอซูลในวันกิยามะห์อยู่กับท่านอบูบักในวันกิยามะห์อยู่กับท่านอุมัรในวันกิยามะห์แม้ว่าการงานของฉันนั้นจะไม่ได้ทํามากมายกายกองเหมือนท่านรอซูลท่านอบูบักและท่านอุมัรก็ตามแต่แต่ฉันรักคนเหล่านี้เพราะท่านรอซูลบอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักประเด็นก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันพี่น้องมีสักคนนึงไหมในชีวิตของเราในเวลานี้คนคนนั้นเป็นคนดีจริงๆแล้วเราก็รักเขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์รักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงมีสักคนนึงไหมนี่เรื่องนี้สำคัญมากๆแล้วเพราะมันเป็นกุญแจสำคัญที่อุลามะห์บอกว่าการรักคนดีเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่ถูกทอดทิ้งมาเนิ่นนานแล้วปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันในเรื่องของการรักคนดีแต่จะพูดถึงอย่างมากรักพวกพ้องรักกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยสังกัดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็ใครกลุ่มนู้นมาอย่าไปฟังเฉพาะกลุ่มนี้อันนี้เป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีในซุนนะห์ในการแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ได้อยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักคนนึงพี่น้องลองดูสิเราที่รักคนดีรักจริงๆรักเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วคนดีคนนั้นอินชาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เขาอยู่ในสวนสวรรค์เขาจะดึงเรานี่แหละด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคำพูดที่ท่านนบีสั่งเสียให้เราเนี่ยรักคนดีเคยศึกษาบ้างไหมซอฮาบะห์สักคนหนึ่งที่เรารู้จักเขาดีมากๆรู้จักอบูบักดีมากๆรู้จักท่านอุมัรดีมากๆส่วนผมในส่วนใหญ่แล้วจะเคยชินอยู่กับการค้นประวัติศาสตร์ของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากๆซอฮาบะห์สักคนหนึ่งที่เราศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาเป็นอย่างดีแล้วเราก็รักเขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แม้ว่ายังไม่เคยเห็นเขาก็ตามแต่รักเขาในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้สักคนหนึ่งในหมู่มิตรสหายของเราที่เขาเป็นคนดีจริงๆแล้วเรารักเขาเพื่อหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสักคนหนึ่งมีบ้างไหมเราถูกสั่งใช้ให้รักพี่น้องมุสลิมเราถูกสั่งใช้ให้สมัครสมานสามัคคีกับพี่น้องร่วมศรัทธาด้วยกันเราปฏิบัติตนยังไงเคยบ้างไหมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนั่งสัก5นาทีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องในสังคมของเราโดยเฉพาะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่พี่น้องมุสลิมของเราสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ขอฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าในการที่เราเป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องความรักกันเพื่ออัลลอฮ์ความรักกันในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมร่วมในศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยกัน
ป็นสิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญและก็มีความประเสริฐอย่างมากที่เราจะต้องปฏิบัติกันมากๆในยามนี้ในเวลานี้ผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าการโจมตีกันการแตกแยกกันการใส่ใครการด่าทอนินทากันนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายในหมู่ของสังคมมุสลิมเรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาทบทวนดูการปฏิบัติตัวของเราในฐานะที่ฟังศาสนากันมาเนิ่นนานแล้วในความรักที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเพื่อหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรามีบ้างหรือเปล่าฝากพี่น้องเป็นการบ้านนะครับกับท่านพี่น้องครับเพราะเราไม่ค่อยรักกันมันจึงเป็นเหตุทำให้ศัตรูของอิสลามเนี่ยมันเหิมเกริมนะครับเหิมเกริมแล้วก็สามารถที่จะทำร้ายพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเหมือนกับไม่เห็นหัวพวกเราแต่พี่น้องจะเห็นด้วยว่าพี่น้องมุสลิมของเราในโรฮิงญาพี่น้องมุสลิมของเราในปาเลสไตน์พี่น้องมุสลิมของเราในซีเรียพี่น้องมุสลิมของเราในเลบานอนพี่น้องมุสลิมของเราในฉนวนกาซาพี่น้องมุสลิมของเราในอิรักพี่น้องมุสลิมของเราในฟิลิปปินส์พี่น้องมุสลิมของเราในอินโดนีเซียและยังมีอีกหลายๆประเทศที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยหมดได้ว่าตรงไหนที่มีมุสลิมยิ่งตรงไหนที่มีมุสลิมแล้วมีความเข้มแข็งในศาสนาเท่าใดเนี่ยก็จะถูกศัตรูของอิสลามเนี่ยรุมกินโต๊ะมากเท่านั้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเราไม่รักกันสาเหตุเป็นเพราะว่าเราไม่ห่วงเขาจริงเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกท่านต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่เอารู้เอาชี้ซึ่งกันและกันต่างคนต่างไม่รักกันศัตรูมันจึงฮึกเหิมของขาวมันสามารถทำให้เป็นของดำได้ของถูกมันสามารถพูดให้เป็นของผิดให้ได้เพราะมันมุสลิมต่างไม่มีการแก้ต่างซึ่งกันและกันเพราะเราไม่รักกันท่านพี่น้องครับจากหะดีษที่ท่านอาจารย์ซิดดิกได้บอกเนี่ยอันตะมาอามันอะห์บับตะท่านนบีบอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักนั่นหมายความว่าท่านพี่น้องครับเรารักนบีมีสักวรรคสักตอนหนึ่งไหมนบีสอนให้เกลียดคนที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีในสมัยของท่านนบีเนี่ยคนนี้เป็นคนที่กินเหล้าเป็นมุสลิมนะครับเขามีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาดื่มเหล้าเขาไม่เคยละหมาดเขาทำซินาบาปใหญ่ๆทำทั้งหมดไม่ถือศีลอดแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปใกล้ชิดกับคนคนนี้แล้วไปรักคนคนนี้นบีไปหานบีไปให้ความรักสั่งให้คนอื่นเข้าไปใกล้ชิดเพื่อที่ความรักและความใกล้ชิดเนี่ยจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงขี้เหล้าคนหนึ่งคนที่ชอบอะไรชอบทำซินาคนหนึ่งเอาความรักเอาความใกล้ชิดเพื่อที่จะดึงคนพวกนี้ออกจากสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนานี่คนขนาดกินเหล้าเมายานะนบีเห็นว่าเขามีกะลิมะฮ์และอัลลอฮ์ยังเป็นทิศกิบลัตยังเป็นทิศที่เขาละหมาดบางครั้งที่เขาละหมาดเขาจะหันหน้าไปทางกิบลัตนบีก็สั่งให้รักคนนี้นับภาษาอะไรกับคนคนหนึ่งนะครับละหมาดไม่เหมือนกับเราออกอีดคนละวันกับเรานะครับอยู่คนละองค์กรกับเราตามฟังอาจารย์คนละขึ้นต้นด้วยอักษรไม่เหมือนกันเราเกลียดเขาละแต่นบีเนี่ยคนกินเหล้านบียังสั่งให้รักเลยเพราะความรักไม่ใช่หรือที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เอาดูลูกเราสมมุติว่าลูกเราเนี่ยมันเกย์มันกินน้ำท่อมมันสูบบุหรี่เราจะ
ไล่ลูกเราเราจะไม่สังฆกรรมกับลูกเราเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะความรักที่เรามีต่อลูกเราแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขลูกของเราได้แล้วถ้ารักคนดีคนดีคนหนึ่งที่เขาละหมาดอย่างถูกต้องเขารักนบีรักอบูบักรักอุมัรรักอุสมานรักท่านอาลีคนดีคนนี้แหละในวันกิยามัตเนี่ยเราอาจจะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์กับเขาเพราะนบีบอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนดีในสวงสวรรค์ท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักในสวงสวรรค์อ่ะสมมุติว่าไม่รู้จักเลยไม่รู้จักอบูบักเลยรักอาจารย์นาอิมสมมุติรักอาจารย์นาอิมรักดิไม่ใช่เพราะอาจารย์นาอิมแจกหนังสือนะไม่เคยแจกแต่รักเพราะอาจารย์นาอีเนี่ยเป็นคนละหมาดสุนัตเป็นคนละหมาดตะฮัจญุดเป็นคนมีสัมมาคารวะเป็นคนที่ให้ความรู้รักจริงๆรักด้วยหัวใจที่อิคลาสอาจารย์ซิดดิกบอกว่าจะมีสักคนหนึ่งไหมในวันกิยามัตถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถามท่านว่ามีใครบ้างที่ท่านรักด้วยความบริสุทธิ์ใจสมมติว่ามีคนหนึ่งคืออาจารย์นาอีแล้วอิโกตะกะเดอะไรก็แล้วแต่อาจารย์นาอีได้เข้าสวรรค์อาจารย์นาอีได้เข้าสวรรค์ท่านจะไปอยู่กับคนที่ท่านรักก็คืออาจารย์นาอีมที่ท่านรักจะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์กับเขามันจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเรื่องความรักเนี่ยไปผูกพันกับนู่นเรื่องของอะกีดะห์หลักความเชื่อว่าถ้าคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ศรัทธาในวันกิยามะฮ์จะต้องเป็นคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์เรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องของความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยไม่งั้นเนี่ยจะเอาไม่เอาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของรุกลอีหม่านข้อที่สุดท้ายของเราคือศรัทธาต่อวันกิยามะห์นะครับช่วงนี้ให้ท่านได้พบกับอาจารย์นาอิมไม่เนี่ยมันจะดูดซะนี่นะกลับไปก็จะแย่นะอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับชัยฏอนคือต้นเหตุของการที่ให้มนุษย์แตกแยกแล้วก็เกิดการทะเลาะกันนั่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าละกอดคอลักนากุมซุมมะซอวรนากุมซุมมะกุนนาลิลมะลาอิกะติสจูดูลิอาดัมฟะซะจะดูอิลลาอิบลิสลัมยะกุมมินัสซาจิดีนอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราได้สร้างพวกเจ้ามาหลังจากนั้นเราได้ให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างแล้วเราได้บัญชากับบรรดามาลาอิกะห์ว่าจงสุญูดต่ออาดัมมาลาอิกะห์ทั้งหมดสุญูดนอกจากอิบลิสไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้สุญูดนั้นแสดงว่าจุดเริ่มต้นของการแตกแยกเริ่มต้นจากอิบลิสจุดเริ่มต้นแห่งการเคียดแค้นจากอิบลิสละนะตุลลอฮิอะลัยฮิและมันพยายามทุกวิถีทางที่จะให้มนุษยชาติเนี่ยได้ออกจากหนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์วิธีการคืออะไรครับหลักเลยนะฮะการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในบรรดามนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาหัวข้อในวันนี้มุสลิมคือพี่น้องกันเราต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์ในยะของพี่น้องเนี่ยมันดูจริงนะในยะของพี่น้องเนี่ย2ในยะ1ก็คือในยะที่เราเป็นพี่น้องกันในฐานะลูกหลานของนบีอาดัมอันนี้บรรดานบีและรอซูลเนี่ยใช้สโลแกนดังกล่าวอย่างเช่นที่เราบอกว่าวัยลาอาดินอะคอฮุมฮูดาอัลเลาะห์จะส่งมายังกลุ่มอาดใครพี่น้องของพวกเขาฮูดาอันนี้แม้แต่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะยังไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราใช้คําว่าวัยลาอาดินอะคอฮุมฮูดาวัยลาซะมูดอะคอฮุมซอลิฮะอย่างซะมูดพี่น้องของพวกเขาก็คือนบีซอลิฮะวัยลามะดยะนะอาคอฮุมชูไอบาไปยังชาวมัดยันพี่น้องของพวกเขาก็คือนบีชูเอฟอะลัยฮิมุสซอลาตุวัสสลามแสดงว่าความเป็นพี่น้องเนี่ยหนึ่งก็คือในความเป็นมนุษย์เราต้องเหนียวแน่นกันไว้แม้ในบางทีอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเราต้องถือว่าความเป็นพี่น้องเราอาจจะไม่ได้รักเขาในฐานะที่เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาใช่อาจารย์ฟอสกินบอกแล้วว่าเราจะรักเนี่ยเฉพาะส่วนที่มีความดีในตัวของเขาแต่ถ้าปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้รักความปฏิเสธศรัทธาของเขาแต่เราถือว่าเป็นพี่น้องกันไหมครับเป็นพี่น้องและเป็นนโยบายของบรรดานบีและเราซูลที่ถือว่าคนในตระกูลเดียวกันในกลุ่มเดียวกันในประเทศเดียวกันเนี่ย
ป็นพี่น้องกันเราใช้คำนี้ได้ว่าพี่น้องชาวไทยอันนี้เป็นนโยบายของบรรดานบีและรอซูลเนี่ยวัยลาอาดินอาคอฮุมอัลลอฮ์ใช้คำว่าอาคอฮุมพี่น้องของพวกเขากอลายาเกามีโอ้กลุ่มชนของฉันนบีและรอซูลจะกล่าวว่ากลุ่มชนของฉันตลอดแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีพี่น้องสายเลือดความเป็นลูกหลานนบีอาดัมแล้วพี่น้องที่สองก็คืออินนามันมุมินูนะอิควะพี่น้องแห่งสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ขั้นกว่าสำหรับการเป็นพี่น้องสองต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกันเราไม่ได้เป็นพี่น้องกับยินใช่ไหมฮะยินหรือชัยฏอนนี่คือคนละสปีชีส์กันแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยเราเป็นพี่น้องกันและเราขั้นที่สองก็คือเราเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันนโยบายของชัยฏอนถ้าพี่น้องสังเกตนะครับว่าทุกสิ่งที่ชัยฏอนล่อลวงให้เราได้ปฏิบัติล้วนแล้วแต่สร้างความแตกแยกพี่น้องว่าเหล้าหรือสุราเนี่ยบาปไหมครับบาปไหมบาปเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่บาปใหญ่การพนันบาปเล็กหรือบาปใหญ่ครับบาปใหญ่แต่ทราบไหมครับว่าเหล้าและการพนันเนี่ยเป็นเพียงทางผ่านของชัยฏอนต้องการให้มนุษย์ดื่มเหล้าและเล่นการพนันเนี่ยเพียงแค่ทางผ่านไม่ใช่ปลายทางปลายทางคืออะไรอัลลอฮ์บอกอินนามายูรีดุชัยฏอนอัยยูกิอะบัยนะกุมุลอะดาวะตะวัลบัฆฏออฟิลคอมริวัลไมซิรวะยัสุดดะกุมอันซิกริลลาฮิวะอันนิศอลาฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนแท้จริงชัยฏอนต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่พวกเจ้าสร้างความขุ่นข้องหมองใจโดยใช้สุราและการพนันแสดงว่าถ้ามนุษย์ดื่มสุราอย่างเดียวเล่นการพนันอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่มันแค่เป็นทางผ่านฟิลคอมโดยใช้สุราและการพนันเพื่อยูกิอาบัยนะกุมุลอาดาวะตะวันบักฎอบรรลุสู่เป้าหมายแห่งการเกลียดชังกันระหว่างมนุษย์ดังนั้นถ้าพี่น้องดูนะครับว่าทุกเรื่องที่ชัยฏอนกระซิบกระซาบล่อลวงเนี่ยนำมาซึ่งการแตกแยกทั้งสิ้นอย่างเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูดุคูลูฟิซซิลมิกาฟะโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าสู่หลักชะรีอะห์ของอัลลอฮฺทุกประการดูนะวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนและอย่าปฏิบัติตามก้าวเดินของชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยคือจะล่อลวงทีละขั้นปฏิบัติตามก้าวเดินทีละขั้นแล้วเราบอกไงอินนะฮูละกุมอะดูวุนมุบีนแท้จริงชัยฏอนเป็นศัตรูอะดูวุนก็คืออะดาวะหมายถึงว่าการปฏิบัติตามก้าวเดินของชัยฏอนนั่นคือความชั่วใดก็ตามที่เราปฏิบัติตามชัยฏอนนำมาซึ่งการเป็นศัตรูระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วและระหว่างมนุษย์เองด้วยกันทั้งสิ้นทุกเรื่องถ้าพี่น้องสังเกตเรื่องซินาซินาทำไมพี่น้องดูนะซินากับการแต่งงานดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันซินาเป็นยังไงครับถ้าเกิดท้องก่อนแต่งพ่อแม่เครียดไหมครับเครียดทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงจะเครียดมากกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดทะเลาะกันระหว่างสองครอบครัวใช่ไม่ใช่ต่างกับการแต่งงานการแต่งงานดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันนะกับซีนาแต่ไม่เหมือนท้องหลังแต่งงานแล้วท้องพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายดีใจใช่ไหมฮะทำไมถึงดีใจอ่ะทั้งที่ลูกทั้งสองคนก็มีความสุขเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะซีนาเป็นหนทางจากชัยฏอนส่วนการแต่งงานเป็นแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเรื่องอันนี้ไม่มีเวลาที่จะยกตัวอย่างนะครับประเด็นถัดมา2เป็นเรื่องแปลกมากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผูกโยงที่อาจารย์รอซิกีบอกเมื่อสักครู่นะฮะผูกโยงอีมานไว้กับความรักและผูกโยงการเข้าสวรรค์ไว้กับความรักเช่นเดียวกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะดุคูลุนญันนะตะฮัตตะตุมินูพวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะอะกีดะห์ถูกต้องอันนี้คือแน่นอนบางทีเราใช้คำเราเข้าใจว่าที่เข้าสวรรค์เนี่ยอะกีดะห์ถูกต้องอะกีดะห์ถูกต้องพี่น้องลองดูว่าชัยฏอนอะกีดะห์เป็นไงถ้าอะกีดะห์ไปถึงไงอะกีดะห์นี่บอกว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์เชื่ออัลเลาะห์ชัยฏอนเชื่อมั้ยเชื่อลงหน้ามั้ยเชื่อลงหน้ารู้มั้ยอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างรู้คอลักตานีมินนัสวะคอลักตะฮูมินตีนฮะ
รู้จักมาลาอิกะห์มั้ยรู้จักกอลาอุสยูรูลีอาดัมฟัสซะยะดูอิลัยอิบลิสมาลาอิกะห์ทั้งหมดสุญูดก็อยู่กับมาลาอิกะห์มาก่อนรู้ว่ามีวันสิ้นโลกมั้ยมีกอละร็อบบีอันซิรนีอิลายอมียูบอาซูนขอประวิงเวลาจนทั้งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพรู้มั้ยมีนบีและรอซูลมูรู้หมดรู้ทางที่ต้องรู้หมดแต่ประเด็นคือไม่ปฏิบัติตามสั่งของอัลเลาะห์ประเด็นคือเครียดแค้นอันนี้คือการเครียดแค้นจริงๆแล้วเสียอากีดะห์เสียหลักศรัทธายังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะดคุลุญญันนะพวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัตตาตุมินูจนกว่าศรัทธาวะลาตุมินูสวรรค์นะจะไม่ได้เข้าสวรรค์ต้องอย่าศรัทธาและพวกท่านจะไม่ศรัทธาจนกว่าฮัตตาตะฮับบูจนกว่าจะรักกันนบีผูกโยงความรักกับความศรัทธาและความศรัทธาจะได้เข้าสวรรค์อาวะลาอะดุลลุกุมอะลาชัยอินอิซาฟะอันตุมูฮูตะฮับบับตุมฉันจะบอกให้ถึงสิ่งหนึ่งทำแล้วจะรักกันก็คือให้สลามให้มากนั่นแสดงว่าการให้สลามนำมาซึ่งความรักความรักอีหม่านสมบูรณ์อีหม่านสมบูรณ์เข้าสวรรค์เราต้องเป็นคนนำเทรนนำเทรนยังไงฮะ คือมนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องมีปัญหาระหว่างกันนะอันนี้มาลาอิกะห์รู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอาตาจัลูฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาวายัสริกุดดีมะอัลเลาะห์จะสร้างให้มีตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้สร้างความเสื่อมเสียและทะเลาะหลังเลือดกันบนโลกนี้อย่างนั้นหรือมนุษย์มันจะมีปัญหามีอะไรระหว่างกัน มนุษย์เลยมีปัญหาระหว่างกัน แต่ว่าที่ผมบอกว่านำเทรนนี่คืออะไรฮะเวลาเหลือเท่าไหร่ฮะน้อยผมพูดรอบเดียวเลยกันนะฮะจะได้จบทีเดียวเลยอาจารย์ซิดิกอาจารย์สกินสรุปเรานำเทรนไงฮะเทรนนี่คือกระแสคือเราอาจจะมีปัญหากับพี่น้องมุสลิมนะเป็นไปได้แต่ว่าอย่าให้มันติดใจอาจารย์รอซิกีบอกว่าเรื่องนี้ยากที่สุดเป็นความจริงนะฮะอาจารย์ซิดิกยกตัวอย่างมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปเนี่ยเราต้องไม่สร้างความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจไม่เป็นไรรู้สึกไม่ดีเป็นไปได้แต่ผมบอกว่านำเทรนนี่คืออะไรฮะเทรนของชาวสวรรค์พวกเราเนี่ยคือเป็นผู้ศรัทธาได้เข้าสวรรค์แน่นอนแต่จะผ่านนรกหรือเปล่านะอูซุบิลลาฮิมินันนาร์ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เราเข้าสวรรค์แบบไม่ต้องผ่านนรกเทรนชาวสวรรค์พี่น้องทราบมั้ยเป็นยังไง ชาวสวรรค์เนี่ยไม่มีจิตใจที่เครียดแค้นระหว่างกันอัลเลาะห์บอกว่าวะนะซะนามาฟีซุดูริฮิมมินกิลลินอิควานันอะลาซุรุริมมุตะกอบิลินอิควานันเป็นอิควานกันหมดเลยชาวสวรรค์ชาวสวรรค์นี่เป็นอิควานเป็นพี่น้องกันหมดเลยอัลลอฮ์บอกว่าและเราจะถอดถอนนะซานามาสิ่งที่ฟีซูรุรีมในหัวอกของพวกเขามินกิลลินจากความเครียดแค้นจนกระทั่งพวกเขาไงเป็นอะไรครับอิควานันเป็นอิควานก็คือเป็นพี่น้องระหว่างกันอะลาซูรุรินมุตะกอบิลินบนเตียงนอนและหันหน้าเข้าหากันนี่ใครครับชาวสวรรค์นั่นแสดงว่าชาวสวรรค์เป็นไงครับเขาไม่เครียดแค้นกันและเราอะแน่นอนเราต้องการเป็นชาวสวรรค์ทำยังไงจะเป็นชาวสวรรค์ปฏิบัติเหมือนชาวสวรรค์ปฏิบัติยังไงชาวสวรรค์เขาไม่เครียดแค้นกันถามว่ามีไหมเดี๋ยวคนนี้มาอะไรนะเรื่องมรดกบ้างบางทีพี่น้องกันเองเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมันมีปัญหาขัดแย้งแน่นอนเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าเรื่องลูกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าคือมีจิตใจกันอย่าถึงกับแค้นกันให้อภัยไปไม่เป็นไรพูดกันเยอะไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดสลามกันอะไรกันแต่ไม่ถึงกับคือขั้นแค้นไม่ยอมไม่ละหมาดญะนาซะห์ให้ไม่อะไรไม่ถึงขนาดนั้นพอสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเราฝึกการเป็นชาวสวรรค์มีปัญหากับใครก่อนนอนทุกคืนอภัยให้ไม่เป็นไรติดใจอภัยให้ขอร้องเมตตากับฉันแล้วก็กับคนที่ฉันเนี่ยมีปัญหาด้วยในวันนี้ทำแบบนี้ตลอดนะครับก็คือปฏิบัติลักษณะของชาวสวรรค์ตลอดเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้รับการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้เหมือนกับที่ชาวอันซอรท่านหนึ่งที่ได้เคยปฏิบัตินบีนั่งอยู่กับซอฮาบะบอกว่าเดี๋ยวจะมีชาวสวรรค์ขึ้นมาคนนึงชาวอันซอรคนนี้ขึ้นมาปรากฏว่าไม่ได้นั่งร่วมกับนบีนะแล้วเขาก็หน้าใบหน้าเปียกน้ำละหมาดถือรองเท้าแล้วก็เดินจากไปวันที่สองนบีพูดเหมือนกันชายคนเดียวกันขึ้นมาวันที่สามเช่นกันนะอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบินอาสซอฮาบะวัยรุ่นอยากที่จะไปดูว่าชายคนนี้เขาทำอะไรปรากฏว่าขอไปนอนที่บ้านเขาแล้วบอกว่าฉันมีปัญหากับคุณพ่อฉันอยากจะมาขอพักแรมได้ไหมเขาบอกได้ดูกลางคืน
ละหมาดหรือเปล่าไม่ละหมาดมีอะไรเป็นพิเศษไม่มีอะไรเป็นพิเศษพักแรมด้วย3วันจนกระทั่งเขาจะดูถูกแล้วว่าคนนี้ไม่มีอะไรเนี่ยทำก็เหมือนกับที่พวกเราทำไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่พวกเราทำนักไม่เห็นอะไรนอกจากเขาบอกว่าตอนนอนเนี่ยตื่นขึ้นมาเขาจะสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์รำลึกถึงอัลลอฮ์กิยามุลเลนไม่ได้ขึ้น แค่ซุบฮ์อย่างเดียวเขาต้องละหมาดซุบฮ์นะปรากฏว่าเขาก็บอกวันที่3จบแล้วบอกว่าฉันขอไปแล้วจริงๆฉันไม่ได้มีปัญหากับพ่อมีปัญหานานแล้วแต่ว่าฉันอยากจะรู้ว่าท่านเนี่ยทำอะไรนบีการันตี3วันซ้อนท่านเป็นชาวสวรรค์เขาก็บอกว่าฉันก็ไม่มีอะไรนอกจากที่ท่านเห็นนี่แหละเอออับดุลรอยอับดุลอาสเกือบจะไปแล้วเกือบจะจากไปแล้วฉันขอลาเขาบอกว่าฉันไม่มีอะไรนอกจากที่ท่านเห็นแหละนอกจากว่าทุกคืนก่อนนอนไอ้ที่ท่านไม่เห็นมันมีอาจจะมีอย่างนึงทุกคืนก่อนนอนเนี่ยฉันจะนึกถึงบรรดาคนที่ฉันมีปัญหาด้วยเนี่ยกับใครอภัยให้แก่เขาจะมีอิจฉาใครไม่อิจฉาเขาทุกคืนก่อนนอนฉันทำแบบนี้ฮะไม่เครียดแค้นใครไม่ติดใจใครไม่อิจฉาใครอับดุลลอฮ์บินอับดุลอาสบอกว่านั่นแหละที่ท่านเนี่ยนำหน้าพวกเราไปเป็นชาวสวรรค์เรียบร้อยแล้วนั่นแหละที่ส่วนใหญ่ของพวกเราไม่สามารถที่จะไปถึงได้ผมคงฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสำหรับหะดีษที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยากจริงอย่างที่อาจารย์รอซกินอีซาได้บอกเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่ามันทำได้และหะดีษบทนี้เนี่ยบ่งบอกว่าอะไรครับชายคนนี้เองที่ถูกการันตีนะเขามีปัญหากับคนด้วยไม่งั้นเขาจะอภัยทำไมทุกคืนถ้าเขาไม่มีปัญหากับใครเขาจะอภัยทำไมเขาจะไม่เครียดแค้นทำไมในทุกคืนแสดงว่าตัวเขาเองก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเขาไงครับให้อภัยฝึกตลอดจนกระทั่งนบีการันตีว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เนื่องจากชาวสวรรค์เนี่ยเขาถอนความแค้นออกไปจากจิตใจอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลิวะละกุมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิซัลลัมครับท่านพี่น้องครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับเราจะเลิก 4:00 นพอดีเดี๋ยวให้อาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอีดได้กล่าวสรุปกับท่านพี่น้องแล้วก็ฝ่ายกลุ่มนิวมูนนะครับได้ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับจะจัดงานที่ไวสเปซวันเสาร์ที่12ธันวาคมเอ้ยเสาร์ที่12มกราคมนะครับที่ไวสเปซข้างซอยรามคำแหง155นะครับนำเงินไปช่วยเหลือต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีเด็กมุสลิมเราติดยาเสพติดเยอะแล้วกลุ่มนิวมูนเนี่ยอาสาที่จะไปนำเด็กของเราเนี่ยออกจากวงจรอุบาทของยาเสพติดนะครับก็จะจัดงานที่ไวท์แชนเนลนะครับข้างซอยรามคำแหง155ในวันที่12มกราคมเป็นวันเด็กพอดีนะครับก็เรียนเชิญท่านพี่น้องทุกท่านเลยช่วงนี้ให้อาจารย์ซิดดิกได้กล่าวสรุปกับท่านพี่น้องครับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับนิดเดียวนะครับที่จะสรุปให้พี่น้องฟังอาจารย์รอซกีนบอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าการรักกันเพื่ออัลลอฮ์รักกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องร่วมศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าเรื่องยากเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยากจะให้พี่น้องเนี่ยตึกตองในเรื่องนี้ดูให้ดีที่บอกว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยมันพยายามเหลือเกินที่จะทำให้เราเนี่ยแตกแยกกันที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความไม่บริสุทธิ์ใจในความรักระหว่างพี่น้องมุสลิมเพราะว่ามันรู้ดีนะครับว่าผลของความรักกันในหนทางของอัลเลาะห์รักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาดูในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะเห็นว่าเกียรติยศอันสูงส่งเหลือเกินความดีงามอันมากมายเหลือเกินความใกล้ชิดที่คนเหล่านั้นจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีมากเหลือเกินสำหรับคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอ่านฮะดีษดูหลายบทนี่นะอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเราได้ศึกษาเรื่องของความรักกันเพื่ออัลลอฮ์เป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะปล่อยให้พลาดไปจากชีวิตของเราไม่ได้เลย
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮาวลัลอัรชิมานาบิรมินนูรรอบๆบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีสถานที่อันทรงเกียรติที่เป็นที่อยู่อาศัยถูกสร้างมาจากรัศมีอันสวยงามอะลัยฮากอมุนลิบาซุฮุมนูรวะวูจูฮุมนูรและก็ที่อะไรที่อยู่อาศัยที่อัลลอฮ์สร้างอยู่รอบๆบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเข้าสวรรค์แล้วจะไปพบว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะเสื้อผ้าของพวกเขาก็มาจากรัศมีที่อัลลอฮ์จัดเตรียมให้แก่เขาวะวูจูฮุฮุมนูรใบหน้าของเขานี่ก็จะมีความเปล่งปลั่งเป็นรัศมีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แก่เขาแปลกตรงไหนรู้ไหมฮุมไลซูบิอัมบียาคนเหล่านั้นไม่ใช่นบีคนเหล่านั้นไม่ใช่รอซูลวะไลซูบิชูฮาดาและคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่นบีไม่ใช่รอซูลไม่ใช่คนตายชะฮีดไม่ใช่เป็นคนที่ทำความดีอะไรมากมายนักแต่ว่าที่อยู่ของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่รอบๆบัลลังก์ของอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์เหมือนดังบ้านหลังหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างให้แก่พระนางอาซียะพระนางอาซียะเนี่ยคือเป็นภรรยาของคนที่เลวที่สุดเป็นภรรยาฟิรูนแต่อัลลอฮ์เมตตาให้นางเป็นผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์โดนฟิรูนทรมานอย่างแสนสาหัสใกล้จะตายอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ขนาดเป็นเรื่องที่น่าคิดนะวิกฤตชีวิตเนี่ยในขณะที่ชีวิตพบกับวิกฤตอย่างที่สุดเอาตัวไม่รอดแล้วเนี่ยไปดูเถอะคนเหล่านั้นจะถือโอกาสขอต่ออัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เขาพนางอาซียะขอยังไงอ่ะร็อบบิบนีลีอินดะกะบัยตันฟินจันนะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดเถอะได้สร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ฉันบ้านหลังที่อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเดี๋ยวนั้นเนี่ยพี่น้องท่านอิบนุอับบาสบอกว่าใกล้จะตายเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นางในเห็นตำแหน่งแห่งบ้านของนางในสวนสวรรค์บ้านที่ใกล้ชิดกับบัลลังก์ของอัลลอฮ์และนอกเหนือจากบ้านของพระนางอาซียะแล้วเนี่ยไม่มีบ้านหลังใดนอกจากบ้านหลังของคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนเหล่านั้นไลซูบิอัมบียาวะลาชูฮาดาคนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นนบีไม่ใช่เป็นรอซูลแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนตายชะฮีดคนเหล่านั้นคือใครล่ะครับพี่น้องซิบฮุมละนายะรอซูลุลลอฮ์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าบอกให้เราโนรู้หน่อยเถอะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนอย่างไรเป็นคนมีลักษณะอย่างไรท่านนบีบอกว่าอัลมุตฮาบูนฟิลลาวัลมุตจาลิซูนฟิลลาวัลมุตซาวิรูนฟิลลาเรื่องสำคัญมากคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์นั่งพูดคุยกันเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยี่ยมเยียนกันก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้อันเนื่องมาจากหัวใจของพวกเขาเนี่ยผูกพันด้วยความรักที่เขามีต่ออัลลอฮ์และก็ผูกพันกันอันเนื่องมาจากรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านั้นจะได้อยู่ในสวรรค์เนี่ยบ้านของพวกเขาเคหสถานที่พำนักของพวกเขาอยู่รอบๆ บัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้แหละที่อาจารย์รุซกีนบอกกับพี่น้องในตอนต้นว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นเรื่องที่ทำยากก็เพราะว่าชัยฏอนมันรู้ไงว่าบ่าวของอัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องลงทุนอะไรอะนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเสียสละในการที่เราจะมีความรักกันเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์รักกันเพื่ออัลลอฮ์ไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ว่าวัลมุตยาลิซูนะฟิลลาคนที่นั่งพูดคุยกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างกับไวท์ชาแนลเนี่ยเชคดีดออะห์มัดซัมบดีเนี่ยดำริให้พวกเราในบอร์ดชะรีอะห์ต้องมาคุยกันทุกอาทิตย์อาจารย์คุยกันทุกอาทิตย์แรกๆนั่งสังเกตอะไรมันจะคุยอะไรกันนั่งหนาวะอาทิตย์นึงเราคุยกันทุกอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะซูรี่ไปก็ตั้งถึงอาซัดบางวันเนี่ยนะอาซัดแล้วเอาต่ออีกจนกระทั่งถึงมักริบและทุกอาทิตย์น่ะคุยอะไรกันพอเราทำมาระยะนึง
ประมาณ4ปีมาแล้ว 3-4 ปีมาแล้วทำเนี่ยตอนนี้ครั้งที่200เท่าไหร่นะเกือบ300แล้ว300ครั้งอ่ะนะเราเกิดความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันอังคารสักทีพอเราจะได้นั่งคุยกันเราจะได้นั่งปรึกษาหารือกันเพราะยิ่งทำเนี่ยมันยิ่งเกิดความปรารถนาอยากจะทำมากยิ่งขึ้นพี่น้องลองทุยในกลุ่มของพี่น้องเนี่ยที่เรารักกันเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆลองเนี่ยนัดพบกันเนี่ยสักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งเดือนละครั้งก็ได้และพี่น้องก็จะมีความรักและพี่น้องก็จะได้อยู่ในร่มเงาของฮะดีษบทเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าสามกลุ่มด้วยกันเคหสถานของพวกเขาที่อยู่รอบๆบัลลังก์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์คนเหล่านั้นจะได้รับนั่นก็คือรักกันเพื่ออัลลอฮ์นั่งพูดคุยกันเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องศึกษาต่อเพราะมีรายละเอียดมากมายเหลือเกินที่สิ่งศึกษาไปเนี่ยพี่น้องยิ่งอยากจะเป็นคนที่รักกันเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่ต้องการที่จะไปเกลียดใครๆหรอกครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราเนี่ยได้มีความรักใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดทำให้หัวใจของเราเนี่ยรักพระองค์รักคนที่เขารักพระองค์แล้วก็รักการงานที่ทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมารซุกนาฮุบบักวะฮุบบะมายูฮิบบุกวะฮุบบะกุลลิอามัลยุกอริบุนาอิลาฮุบบิกอามีนยาร็อบบัลอาลามีนวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตกับท่านพี่น้องครับคงคงถึงวาระสุดท้ายดุอาที่อาจารย์ซิดดิกได้ขอเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสำนวนที่ความรักเนี่ยที่มีต่อกันเนี่ยถือว่าเป็นริสกีที่เราต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเนี่ยมักจะขอริสกีก็เป็นอาหารที่เข้าท้องหรือเป็นเงินเป็นทองที่เราจับต้องได้แต่ท่านนบีกลับขอดุอาว่าขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานริสกีแห่งความรักแสดงว่ามันเป็นริสกีจริงๆนะครับท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วเห็นว่าคนที่เรารักเขาได้เรียนหนังสือเขาได้เข้าใจศาสนาเขาได้ละหมาดเป็นเขาได้เป็นคนที่มีสัมมาคารวะเขาได้เป็นคนดีของพ่อแม่ความสุขแบบนี้นะครับผมจะพูดไปสักล้านคำท่านพี่น้องก็จะจับต้องถึงความสุขที่ท่านพี่น้องจะพบไม่ได้จนกว่าว่าท่านพี่น้องจะลงมือทำแล้วให้ความรักกับใครสักคนหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าคนที่เราให้ความรักคนนี้เขาละหมาดดีละหมาดเป็นเขาเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของเพื่อนบ้านเป็นคนที่มีสัมมาคารวะมารยาทดีวันที่ท่านพี่น้องเห็นเขาเติบโตมาแบบนี้ท่านพี่น้องจะมีความสุขเป็นอย่างมากผมเนี่ยสัมผัสด้วยตัวผมเองว่าเวลาที่เราเห็นลูกศิษย์ของเราจากมาเนี่ยเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราต้องเอามาซักแล้วต้องซักครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่รู้เป็นกี่ร้อยครั้งผ้าคีริ้วอันนี้มันก็เริ่มมีสีขาวๆให้เราเห็นขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเขากลับมาเป็นครูที่สอนศาสนาอยู่ที่โรงเรียนวันนั้นเนี่ยเราจะมีความสุขชนิดที่หาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับก็ฝากไว้กับท่านพี่น้องวันที่12มกราคมนะครับงานนิวมูนเนี่ยโต๊ะด้านหน้าเนี่ยบางมัดยังไม่ได้เอามาแจกเลยเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มนานๆเจอกันทีเนี่ยนะครับกลุ่มข้างหน้าเนี่ยนะครับก็และนี่ตรงนี้ด้วยเอาหมดแล้วนะวันที่12มกราคมไปเจอกันนะงานช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ติดยาเสพติดนี่แหละแล้วมีกลุ่มนิวมูนเนี่ยอาสาเข้าไปทำพออาสาเข้าไปทำเนี่ยท่านพี่น้องเล่าให้ฟังนิดนึงมันต้องไปเผชิญมันต้องไปเจอกับไอ้คนที่เสียผลประโยชน์ก็คนแขกของเราบางคนแหละที่มันขายยานี่แหละวันเราไปเอาเด็กที่ติดยาออกมาได้มันก็เสียผลประโยชน์เพราะไอ้พวกนี้หาความร่ำรวยบนการให้เด็กของเราเนี่ยติดยาเสพติดวันเราเข้าไปแก้ไขมันก็จะต้องถูกทำร้ายต้องถูกทำลายแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ากลุ่มนิวมูนเนี่ยนิวแปลว่ามูนแปลว่าดวงจันทร์ให้เขาได้เห็นให้เห็นแสงสว่างจากดวงจันทร์เป็นชีวิตใหม่ของพวกเขา
และท่านพี่น้องไปร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะได้นำเงินตรงเนี้ยขยายให้มันกว้างไปเพราะอาจารย์นาอีมใครก็ดีที่เคยไปคุตบะห์ในคุกเนี่ยท่านพี่น้องทราบไหมครับว่าในคุกในเรือนจำเนี่ย 80-90% ที่อยู่ในเรือนจำต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องที่มีกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปัญหามาจากยาเสพติดทั้งสิ้นเลยนะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์